ายใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็คุยกันแล้วเราก็ทำกิจกรรมต่างๆคืออย่างที่แอฟบอกคือถ้าก่อนหน้านี้ใครจะเห็นจากการสัมภาษณ์คราวที่แล้วเนาะแอฟก็เคยพูดไปแล้วว่าเอามีคนไปเห็นไปทานข้าวด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแอฟก็พูดตามตรงว่าก็ที่นี่แหละใช่ไหมคะค่ะแอฟก็พูดตามตรงว่าก็ไปก็คือเราแอฟทำอะไรก็บริสุทธิ์ใจอะค่ะเพราะว่าเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้มันก็จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็ไปตีแบดดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าความสนิทมันเพิ่มมากขึ้นไหมการนับแต่ตอนแรกที่เราเริ่มคุยกันมันก่อนนี้แล้วแน่นอนค่ะก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยแหละค่ะมันก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแอฟถึงบอกว่าแอฟเข้าใจทุกๆคนเลยถ้าทุกคนจะแบบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคนก็เห็นไทม์ไลน์เห็นเส้นทางชีวิตแอฟมาตลอดนะคะและแอฟก็พูดมาตลอดว่าแอฟก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นกำลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโลกภายนอกไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงคือสำหรับแอฟทั้งเป็นทั้งคนทำงานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีหลายๆบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็สำหรับแอฟนะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดความรักมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันเนี้ยมันก็สำหรับแอฟมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะมีการแบบว่าเจอกันมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมปกติโดยที่ไม่หวั่นแล้วใครจะตามมองอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบเราก็พยายามไปที่แบบไม่ได้คนเยอะนักหรืออะไรแบบนั้นค่ะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะทานข้าวจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตปีใหม่ก็ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะละครเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอะไรที่เราอยากทำไลฟ์สไตล์นี่ไปด้วยกันได้ใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็เท่าที่อยู่มาก็ได้ค่ะผ่านอยู่ค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ครั้ง